คนดูเป็นหมื่นครับประเดิมการไลฟ์สดครั้งแรกของพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะผ่าน IG ที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานตอนนี้คนติดตามแตะ 1.1 ล้าน followers แล้วนะครับโดยณเดชน์ได้ไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆที่เข้ามาทักทายกันตามปกติด้วยความคิดถึงต่อมาหวานใจอย่างยาย่าอุรัสยาครับก็เข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สดดังกล่าวว่าพี่แบร์พี่แบร์แต่ฝั่งณเดชน์ก็ไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรกลับไปครับและดูเหมือนว่าจะไม่เห็นข้อความของแฟนสาวจนกระทั่งแฟนๆเข้ามาพิมพ์ว่าพี่ยาย่ามาแต่เจ้าตัวก็ยังนิ่งทักทายแฟนๆตามปกติไม่นานนะยาย่าก็โผล่มาอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับและงานนี้เนี่ยอาจจะแบบมีน้อยใจหรือเปล่าไม่รู้เพราะพิมพ์มาว่าสนใจเขาด้วยเนี่ยแต่ทางณเดชน์ก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะถึงคอมเมนต์ของยาย่านะแฟนๆเองก็ร่วมแรงร่วมใจเชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยไลฟ์คู่กันนะครับแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็ยังคงทักทายแฟนๆตามปกตินะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหมือนเป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะฮะอาจจะทำให้หนุ่มณเดชน์อาจจะงงๆกับการไลฟ์สดครั้งแรกอยู่นี่ก็ถือว่าแฟนๆแฮปปี้ไม่น้อยที่ออกมาไลฟ์ให้แฟนๆได้เห็นกันนะครับแต่จะมาไลฟ์คู่กันให้เราได้ฟินกันไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับ